ละสี่ดิงั้นก็มาหมดยังอ่ะน่าจะของพี่เซิร์กที่เป็นเทคสองเซิร์กเซิร์กแคทศพแคทของไอ้ชักของพี่เปาเหรอที่ยังไงกลับมาฮัลโหลกลับบ้านมายังพายุมอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะมันตั้งไว้อะไรตั้งอ่ะมันตั้งไว้เปล่าพูดมากอ่ะพี่อะไรวะเต๋ตั้งวะมันตั้งเหรอหรือว่าตั้งเปล่าครับไม่เอาไม่ตั้งเอาแล้วคือมันพี่ก็บอกว่าฟิลมันยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะการที่เราแบบมีเพื่อนผู้หญิงแบบยืนเข้าแถวอะไรเงี้ยเชื่อตังอะไรมึงเป็นชายหมดเลยมึงหันไปทางไหนมึงก็เจอเพศเดียวกันหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่ะไปอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะมึงขอพ่อลาออกจากโรงเรียนได้ป่ะแล้วไปเรียนพวกเรียนสหะอะไรเงี้ยไม่ได้พี่ไม่เอาไม่เอาไปเรียนโรงเรียนชายล้วนเหรอใช่โอ้สุกมันแบบมันเสียชาติชายชาตรีอ่ะการได้แอบรักเพื่อนร่วมห้องอ่ะมันใช่หรอไปเอาดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอไปไม่ได้แอบรับเพื่อนร่วมห้องอย่างนั้นหมายถึงว่ามันไม่มีฟิลที่แบบแอบมองแบบเพื่อนผู้หญิงในห้องอ่ะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน้องมันไม่รู้จักความเรื่องโลกสดใสอ่ะใช่ปะแม่น้องเขาไม่ได้สนใจเขาตั้งใจเรียนเขาหาอนาคตไงเจ๋ไปเชื่อกูเถอะมันต้องมีความรู้สึกหนึ่งเว้ยน้องมันไม่น้องมันก็ตั้งใจเรียนอยู่แล้วอ่ะแล้วมึงไปสอนน้องโลกชมพูอ่ะโลกชมพูอ่ะโลกสีชมพูอ่ะน้องมันเป็นโลกสีชมพูโลกสดใสอ่ะเออมันไม่ใช่คือถือว่าอินเลิฟเราไม่ได้รักกับเขาแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่เรามีให้เขาซะมากกว่ามันทำให้เราแบบเฮ้ยเธอยิ้มยังลบเราไหมยิ้มปากกาเราไหมอ่ะเรามีปากกาหรือเปล่าให้เธอยิ้มนะเขียนหมดเมื่อไหร่ก็เอามาคือเราก็ได้เนี่ยมันทำให้เขามีคอนแทคกับเราถ้าเขาใช้ปากกาหมดเขาต้องมาคือเราจริงไหมใช่เอ้ยลิควิดเธอไม่มีลิควิดหรอกเอานี่เอ้าว่ามีเนี่ยมันไม่มีฟิวนี้เอ้ยเธอเราลืมเอาหนังสืออาจารย์วิศักมาเธอมีปะเอ้ยเราขอนั่งอ่านด้วยนะเพราะอาจารย์เขาให้เปิดหนังสืออะอย่างเงี้ยป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟอติมันก็มีเหตุผลมันจะทำให้มึงไม่มันจะทำให้มึงตั้งใจเรียนมากขึ้นเพื่อมาอยากมาโรงเรียนเพื่อมึงอยากมาโรงเรียนเจอเขาอะโรงเรียนอะใช่เออมันมีมึงมาอยากเรียนมาเจอเขาอะมันมีไฟอะแบบเชี่ยตื่นเช้าวันนี้เลยก็จริงนะตื่นเช้าทุกวันใช่ก็จริงก็จริงเอ้ยกูต้องทำกับบ้านให้เสร็จเพื่อไม่โดนล้อจะได้ไม่อายเขาอะไรประมาณนี้มึงคิดดูนะเว้ยฟิลแบบตอนเช้านะเราอยู่ในห้องก่อนใช่ปะแล้วแค่เขาอะสะพายกระเป๋าอะแล้วแบบเดินเข้ามาในห้องอะโอ้โหเนี่ยเลยอ่ะมาประมาณนี้เลยอ่ะมันก็จะไปไอ้หรือมันเคยเป็นไงแบบนั้นสมัยแบบนั้นอ่ะมันก็เลยมาแชร์ประสบการณ์เพิ่งฟังไงไปใช่ไงจริงจริงจริงอันนี้พูดจริงพี่แชร์ให้เลยไงพี่เรียนมัธยมอ่ะความรู้สึกมันมีแบบหมดเลยพี่แล้วพี่ต้องเรียนแบบพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเรียนในชายล้วนแล้วพี่เคยไปสอบชายล้วนเหมือนกันแต่พี่ไม่ติดซึ่งพี่เขาตั้งใจที่ทำให้มันไม่ติดเลยอ่ะเพราะว่ากูไม่ได้อ่ะถ้ากูอยู่ในชายล้วนอ่ะไม่ได้มึงใช่ลิจิอมวยเหรอฮะไม่อมวยเจอตอนมหาลัยครับมาถึงตอนมัธยมลิป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้ไงพี่ก็มหาลัยไงคุยเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ก็ได้อย่างกูกว่าไม่ฟิลมัธยมมันหาที่ไหนไม่ได้ด้วยครั้งนึงในชีวิตอ่ะมันมีแค่ครั้งเดียวมึงไม่สามารถที่จะรับฟิลนี้ได้อีกแล้วและยิ่งมึงอยู่ม.4เท่ากับว่ามึงจะเรียนชายล้วนอีก2ปี5 6ซึ่งมึงไม่มีทางเจอฟิลนี้อยู่แล้วต่อฟิลเรียนพิเศษก็ไม่เหมือนกันจริงๆเวลาฟิลที่มึงอยู่ในโรงอาหารน่ะแล้วแบบเขานั่งโต๊ะหญิงล้วนเหมือนกันเราก็นั่งโต๊ะชายล้วนแล้วแบบมึงกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วมึงไม่ได้มองเพื่อนมึงเลยอ่ะแต่มึงมองระหว่างเพื่อนมึงอ่ะไหลเพื่อนมึง2คนมึงมองทะลุไปเจอหน้าเขาอ่ะกำลังตักข้าวใส่ปากเนี่ยเดี๋ยวเวลามึงเดี๋ยวเวลามึงโตกูให้ยืม 3-5 ไปขับเอาป่ะเข้าโรงเรียนขับไปจอดโรงเรียนเอาบ้าไปอุ้ยเฮ้เลยอ่ะลุงเอาเปล่าพี่เพ็ญครับมันได้ไปกูบอกยังขอพ่อลาออกได้ปะย้ายเลยพี่กูอยากให้มึงรับรู้จริงๆว่ามันแบบมันเป็นฟิลที่แบบกูไม่สามารถส่งผ่านความรู้สึกเนี้ยผ่านไปถึงมึงได้อ่ะแต่กูอยากให้มึงรับรู้ด้วยตัวเองว่ามันไปอยู่พี่เสียดายพ่อผมกลับไปแล้วไปมีแฟนยังคุณนี่เช้าลองคุยอ่ะครับลุงไม่มีครับไม่มีคนชอบยัง
มีครับมันมีเลยเหรอมีครับเฮ้ยเฮียแต่ถ้ามึงเอานี้เอาตรงๆนะเว้ยพี่จะบอกให้โรงเรียนมึงเป็นโรงเรียนแบบเดินเรียนปะไปดูว่านั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวเดินเรียนปะไอโรงเรียนมึงอะเดินเรียนเซนฟังอะหรือว่าอะไรนะโรงเรียนมึงอะเซอร์คาเบียครับพี่เซอร์คาเบียอะเดินเรียนปะหมายถึงว่าจบคาบนี้ต้องสะพายกระเป๋าแล้วไปอีกห้องนึงที่มีอาจารย์รออยู่อะไม่มีพี่โอ้นั่นแหละไอเฮียไม่มีฟิลอีกแล้วไปมึงคิดดูนะกูเล่าให้ฟังเรียนพี่อ่ะเดินเรียนเว้ยไม่คุณถามเลยไอโรงเรียนชายล้วนเนี่ยต้องครูต้องเป็นผู้ชายด้วยปะเยอะครับลุงแต่ครูผู้หญิงก็มีครับแต่อายุก็จะเยอะหน่อยอ๋อเนี่ยว่าทำไมมึงถึงโดนส่งไปโรงเรียนชายล้วนอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันน่าอยากถามอยากรู้คนในตระกูลผมเรียนทุกคนเลยครับลุงบางทีเราก็ไม่ต้องเดินตามรอยทางตระกูลเนี่ยนะจริงบอกให้พรุ่งนี้พ่อตื่นมาขอร้องเลยพี่ขอร้องล่ะขอร้องได้มึงไหนคลิปมันลงให้ดูได้ปะมึงไม่มีฟิลนี้แล้วนะพี่บอกให้ช่วงชีวิตมึงถ้าพ้นม.6ไปมึงไม่สามารถจะมองย้อนกลับแล้วอยากมาเรียนได้แล้วนะเว้ยหมดแล้วหมดเลยในตระกูลคุณหนูลูกหนูแล้วใกล้ๆกันเออทุกคนมีความหมายมากมึงเป็นลูกคุณหนูปะเนี่ยมึงเป็นลูกคุณหนูปะครับลูกแม่ครับเอาดีๆตรงๆลูกผู้ชายคุยกันเป็นลูกคุณหนูหรือเปล่าถ้าเป็นลูกคุณหนูก็ต้องบอกว่าลูกหนูนะไม่ได้ค่ะนะครับลุงก็แค่พอมีครับจะลูกคุณหนูแค่พอมีเนี่ยตัวดีเลยกูบอกให้จริงไอ้เหี้ยเด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้มันฉลาดหมดแล้วเออมันเข้าถึงเทคโนโลยีมันหมดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ฟิลเท่ากับนั่งเรียนกับคนที่เราแอบเนี่ยแอบแบบกิ๊งๆอ่ะทำไมเราต้องเรียนโรงเรียนไทยล้วนอ่ะอันนี้อธิบายได้ไปๆอยากรู้อ่ะมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับลุงมันไปผมไปหลายที่แล้วครับลุงแต่พอเหมือนแบบว่าสังคมมันซื้อสังคมด้วยครับลุงอุ้ยจริงอ่ะมันมีเพื่อนแต่ว่าไม่เซ็นทะเบียนนี่แม่งแม่งโหดสัตว์เลยนะรักรุ่นรักเพื่อนกันมากครับพี่ใช่มันจะเป็นอายุ40 50มันยังเข้าใจใช่เป็นอย่างนั้นหมดเพราะว่าคอมมูนิตี้ของผู้ชายอ่ะมันเข้าถึงกันหมดพี่มันเป็นอย่างจริงๆคริสเตียนอสัมค่าเทอมเท่าไหร่อ่ะไปค่าเทอมเท่าไหร่อ่ะถ้า 800,000 กว่าถ้าแค่ค่าเทอมเดียวของผมประมาณ 40,000 ครับนะไม่แพงแต่แป๊ะเสียแพงคืออะไรพี่แป๊ะเสียอะไรอ่ะค่าเทอมแรกเข้าไงเอาแรกเข้าด้วยเหรอเอาแรกเข้าหลายแสนอะอุ้ยเคยดูแต่แบบใน YouTube เนี่ยโรงเรียนแบบในบ้านเราอย่างเงี้ยเดือน 6-7 แสนก็มีอันนั้นเป็นพวกแบบไอ้นี่ปะพวกแบบอินเตอร์ครับแบบเตอร์ชิวลี่อะไรไอ้พวกนั้นคุยไม่รู้เรื่องนะมันไอยูยูอย่างเงี้ยพี่เคยคุยอยู่แล้วมันคุยกันภาษาอังกฤษแล้วมันคุยกันแบบเหมือนภาษากันอยู่เหมือนอยู่คนละโลกอ่ะคุยไอไปซื้อน้ำเดี๋ยวไอไม่ญาติพี่เดียอินเตอร์กันเขาคุยกันกูคุยไม่รู้เรื่องกูแบบกูก็คุยอะไรกันวะไม่เข้าใจภาษาก็อีกภาษาหนึ่งอันนั้นก็อีกสังคมนึงเหมือนกันใช่ป่ะน้าเคยเจอใช่ป่ะเออครับพี่ใช่มันจะเป็นแบบคุยแบบกูเคยเรียนโรงเรียนวัดอะเดี๋ยวชุดจะบอดมาเรียนเนี้ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยอ่ะกูจะบอกให้ชุดอะใช่ไม่สามารถแต่งตัวแบบธรรมดามาได้ด้วยไปมึงไม่มีฟิลแบบว่าเดินเข้าโรงเรียนแล้วรูปคนตายอยู่ข้างขวาติดกำแพงเหรอวะไอ้เหี้ยฮะมึงไม่เคยหรอไอ้สัตว์แต่ข้างๆโรงเรียนผมมีสุสานครับลุงเต็มเลยเหี้ยต้องมีฟิลแบบนั้นบ้างนะแบบเดินเข้าแบบตอนดึกๆอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมีรูปคนตายติดอยู่กำแพงอ่ะเอางี้แล้วกันไปพี่ไม่พูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าเก็บเกี่ยวดูประสบการณ์ละกันต่อให้มึงเป็นเรียนชายล้วนก็จริงแต่มึงอากูว่ารู้สึกเสียดายแต่กูก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตมึงแต่กูบอกไว้ว่าเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ที่ได้จากช่วงชีวิตในวัยเรียนไว้ทุกเวลามีค่าหมดกิจกรรมต่างๆลงให้หมดมึงจะไม่เสียดายที่มึงได้ลงเต็มที่ทำเลยถ้าถามให้กลับไปเรียนแบบเดิมอีกไปไหมไม่นะแต่ถ้าแบบให้ย้อนกลับไปจะเลือกเรียนไหมกูก็เลือกเรียนอยู่ดีนะใช่มันเป็นชีวิตที่มึงไม่ต้องคิดอะไรเว้ยวันเอาแต่เล่นอย่างเดียวอ่ะวันแต่เล่นอ่ะไม่ต้องคิดเฮียต้องเล่นกันละสนุกสนุกก่อนอ่ะสนุกสนุกพอโตขึ้นจะไม่ค่อยสนุกละสัก20กลางๆเนี่ยเริ่มมาละเริ่มไปชีวิตมันไปผมมากแล้วอยู่ชายล้วนเหรอครับนะ
เป็นป่ะเนี่ยเป็นป่ะไม่เป็นครับหมายถึงว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมเออแบบเป็นทหารชายชาติเดี๋ยวเรียนรอดอครับอะไรอย่างงี้รอดอเขาเรียกไม่เป็นในสัตว์เอาเหมือนกันเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ของมึงอ่ะเก็บรถนะพี่เก็บรถปะใส่หน้ากากนะระวังมันยึดอาวุธนะถ้าเล่นตรงหญ้าขวดมั้ยครับยุคนี้รอดอถ้าเกิดเป็นแล้วมันก็ยังเป็นทหารอยู่ดีนะอยู่ข้างบนคนนึงต้องไม่บอกนะแต่กูไม่แน่ใจแต่ว่าที่เคยอยู่มาอยู่นี่ครับเลข984ครับหรือว่าไงได้เว้นโรงเรียนเดียวมึงปะแล้วก็ไอเวทเรียนโรงเรียนเดียวมึงก่อนไม่ต้องส่งไปวางไว้ในห้องพี่ครับเอาไว้ในห้องป่ะเอาไว้ในห้องดีกว่าพี่เอาไว้ในห้องดีกว่าเดี๋ยวเรียนเวทเรียนพี่ครับไม่หนีอ่ะเราโตขึ้นน่ะเพื่อนจะหายไปทีละคนไหมบอกให้มึงมีเพื่อน100คนก็จะหายไปทีละคนตอนโตแล้วอ่ะนาทีครับอ๋อถ้ารอดอต้องจบ3ปีแล้วไม่จับจบ3ปียังไม่จับถ้าตอนนี้ถ้ากฎหมายยังไม่เปลี่ยนก็จะเป็นแบบนั้นแบบรุ่นล้วนนี่แหละใช่ก็เรียนเขาบอกอยู่ว่าแต่พี่นี่นะพี่เรียนตอนนี่นะไปพี่เรียนตอนม.5 ขึ้นปีหนึ่งไอ้ที่นี่คือ family แหละสตรีมันคิดและดูดีอ่ะกูทำกันมาเท่าไหร่สะสมหมองมาควรกินได้แชมป์ใช่มาบอกว่า JK10 ตีของมันกูก็ฟังทั้งวันไม่เชื่อมึงยอมให้ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไร